คือหนูว่าทำงานกับรุ่นผู้ใหญ่เยอะมากเลยค่ะแล้วแต่ละคนเงี้ยก็จะมีการสอนมาตลอดว่าสนี้บางอย่างที่เราที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราลูกพอเราพูดออกไปเนี่ยมันพูดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้แล้วทุกครั้งที่พอมันเอาคืนไม่ได้ต้องจำไว้เสมอนะไม่ว่าเราจะมีข่าวหรือมีอะไรก็แล้วแต่คนที่เสียมักจะเป็นผู้หญิงมักจะเป็นฝ่ายหญิงตลอดเลยแม้กระทั่งว่าเราได้เขาเราได้เขาอ่ะพี่ซึ่งทำไมกลายเป็นว่าเราเสียแต่ก็กลายเป็นว่าเขาได้เราค่ะซึ่งไม่มีคนรู้ว่าเราได้เขาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเราไม่สามารถพูดกับใครได้คือในเมื่อเราเป็นเพศหญิงอ่ะเราก็ยังต้องถือขนบธรรมเนียมแบบเดิมๆก็เลยกลายเป็นว่าหนูไม่ชอบพูดเรื่องความรักเท่านั้นเองแต่ไม่เคยปิดว่าเราเป็นเพศไหนเราชอบแบบไหนหรือคนจะจำกัดหรือนิยามเราให้อยู่ในเพศไหนเอาง่ายๆก่อนคำถามที่หลายคนชอบถามตกลงซานิเป็นคนที่รักเพศไหนโอ้ตอบยากเลยค่ะหนูจำได้เลยว่าหนูเคยตอบตอนจบ AF มาเขาถามคำแรกเลยนะไม่ได้ถามว่าหนูได้แชมป์แล้วหนูรู้สึกดีใจไหมแล้วเขาถามหนูว่าเพศไหนคำแรกเลยแล้วหนูตอบว่าได้หมดณวันที่หนูตอบอะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงในชีวิตหนูเพราะหนูคบมาหมดจริงแปลว่าเคยมีทั้งแฟนทั้งเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งเป็นเกย์คือเราเจอมาหมดแล้วเดี๋ยวนะแล้วตอนที่เขาเป็นเกย์คือเรารู้ว่าเขาเป็นเกย์รู้ค่ะแล้วก็คบกับเขาเป็นแฟนทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นเกย์ใช่แต่เขาก็เลือกเราด้วยคือเขาเลือกเราเพราะเขาสบายใจหนูต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาเลือกเราเพราะเขาสบายใจแต่พอวันนึงเขาไปเจอทางที่เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กว่าเขาก็ไปแล้วเราก็กลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วมันอกหักไหมหนูไม่เคยมีอาการอกหักนะพี่อันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยในชีวิตหนูไม่เคยอกหักใช่เพราะหนูรู้ตัวว่าหนูกำลังจะอกหักหนูก็หนีก่อนหนูวิ่งทันจริงเหรอจริงแล้วไม่แบบเขาไม่รักฉันแล้วหรือแบบเขากำลังจะไม่รักฉันแล้วหนูไม่เคยจมเลยไม่เคยจมอยู่ในสภาวะของการอกหักเลยเพราะแม่เคยถามหนูว่าลูกเคยร้องไห้ไหมเพราะไม่เคยเห็นลูกเป็นจริงหนูไม่เคยอกหักแต่ไม่เอาจริงๆเลยนะแต่ไม่ใช่เพราะว่าไม่เคยรักใครจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะหนูรักคนรักทุกคนรักจริงหมดและทุ่มเทและคิดว่าจะเป็นรักครั้งสุดท้ายในชีวิตตลอดทุกคนเพียงแต่การที่ไม่อกหักเนี่ยคืออะไรการที่ไม่อกหักคือเพราะหนูรู้และใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันหนูรู้ว่าเขากำลังเปลี่ยนไปหนูรู้ว่าเรากำลังไม่เหมือนเดิมหนูรู้ว่าเป็นฝั่งหนูหรือเปล่าที่เปลี่ยนไปเมื่อหนูรู้อย่างนั้นแล้วหนูจะไม่ทิ้งเวลาให้มันนานไปมากกว่านี้คือรู้ตัวเร็วและจบเร็วแล้วมันไม่เคยแบบก็รู้ว่าเขากำลังเปลี่ยนไปแต่ไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไงหนูถามเลยพี่อันหนูจะไม่เสียเวลาเลยเพราะหนูรู้สึกว่าในชีวิตของหนูที่ผ่านมาหนูไม่สามารถเสียเวลากับเรื่องอะไรได้นอกจากการทำมาหาเลี้ยงชีพให้พ่อกับแม่และครอบครัวได้สบายที่สุดแต่มันแบบบังเอิญความรักพี่รู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนของทุกคนค่ะเวลาที่เรารู้สึกพิเศษกับใครคนคนนั้นจะมีผลต่อสุขทุกข์ของเราเยอะไงแต่ถ้าฟังแบบนี้เหมือนกับซานิแบบเหมือนมีสติอยู่ตลอดเหมือนเรายั้งหรือเปล่ายั้งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าผิดถูกนะแต่แค่แบบคือหนูไม่ยั้งคนจะชอบคิดว่าหนูมีกำแพงแต่พอหนูใช้ชีวิตอยู่กับสติตลอดเวลาค่ะสวดมนต์ทุกวันแล้วก็คือคนเรามีเซนส์นะคะมีเซนส์บางอย่างคือหนูรู้ว่าทุกคนรู้ว่าแต่เราเปลี่ยนไปนะหรือมีปัญหากันหรือเขาไปมีใครหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละที่ไม่ยอมหยุดแต่มันไม่ได้หยุดง่ายไงเหมือนที่น้องอันบอกว่าเฮ้ยมันทุกครั้งเลยเหรอมันเคยเสียใจไหมที่เอาโอเคไอ้เลิกไม่เลิกอันนั้นคือไปถึงขั้นปฏิบัติละค่ะแต่แบบโหทำไมเรายังรักเขามากกว่าที่เขารักเรานะมันเคยมีสักครั้งหนึ่งไหมที่เขาอยากไปแต่เราไม่อยากให้เขาไปอ่ะไม่มีเลยแล้วเรายื้อเราพยายามเราไม่มีเลยหนูไม่ยื้อถึงกระทั่งที่ว่าคบกันมา6ปีแล้วแบบปล่อยเขาไปง่ายๆง่ายๆทั้งที่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันถ้าไม่นับพฤติกรรมแต่ใจข้างในล่ะคะเสียใจไหมคะ อ๋อมีอยู่แล้วค่ะคำว่าเสียใจเนี่ยมีอยู่แล้วแต่หนูจะจัดการกับความเสียใจนั้นยังไงด้วยวิธีแบบไหนหนูจะมีวิธีคิดไม่ได้เป็นวิธีที่ทำให้เกลียดเขานะคะ แต่เป็นวิธีการเอาเหตุผลทั้งหมดมารวมว่าถึงแม้เราจะอยู่ด้วยกันต่อไปเราก็อาจจะต้องเกลียดกันทะเลาะกันหนักๆเราอาจจะต้องเกลียดกันก็ได้และหนูก็ยังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคน